ไม่ว่าย้อยยังไงการตัดสินใจของย้อยยังไงย้อยก็ยอมรับได้นะก็อย่าลืมขอแค่เอาความสุขของย้อยเป็นที่ตั้งไม่ว่าย้อยจะทำอะไรก็ตามลงมาเลยคุณหนูลงมาเลยโอเคภาพเลยก็ได้คุณหนูที่เดี๋ยวย้ายให้คุณหนูคุณหนูรอที่รถแป๊บเดียวได้เลยคุณหนูขึ้นไปอีกแล้วลงมาลงมาลงเลยนะลงเลยเอาขาออกจากคันเร่งเลยนะโอ้ก็ได้ได้ไม่ต้องเลยอะไรอะอะไรเหรออ๋อยากไงมันยากไปไหมอันเนี้ยไม่ยากหรอกเนาะเอ้ยเดี๋ยวคุณสมชายครับคุณสมชายครับเดี๋ยวขอพวกกัญชาแบบโปรเซสสักอันหรือสองอันได้ไหมครับเดี๋ยวฉันเอาได้ครับอะไรครับทิ้งไว้ให้โทนี่ด้วยได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับแต่เดี๋ยวฉันขอกัญชาแบบโปรเซสแล้วสักอันก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวพอแล้วครับผมครับเอาอีกไหมทิ้งไว้ให้ฉันอีกสัก 2-3 อันก็ได้ครับพี่เฉินเอาไอ้เกียร์สวัสดีฮะมึงแต่งตัวเหี้ยมึงเนี่ยเอาแต่งอย่างนี้ทุกวันประหลาดทุกวันเมื่อวานมึงเป็นเมกาลังชุดวันนี้มึงแต่งตัวสีเหี้ยเนี่ยแฟชั่นสไตล์ใส่รองเท้ากางฟูอย่าลงนะอย่าลงนะใส่เกงบอกเฉยๆสวัสดีครับเข้าไปข้างในให้ได้น้องนวยสวัสดีครับทำไมมันไม่เท่หรอได้ปะมันเป็นแฟชั่นอนาคตนะพี่รู้ว่ามีคนแบบขอตามแฟชั่นผมทั้ง3คนขอตามไปด่ามึงไม่ใช่ขอตามแบบอยากแต่งตามถ้าผมเปลี่ยนแฟชั่นผมบอกผมเปลี่ยนทุกๆวันน่ะผมบอกว่าต้องมีงบวันละ300โอ้โหเวทอะไรใครอ่ะคุณหนูไงโอ้ป้าดีสวัสดีค่ะว่าไงอย่าย้อนกลับให้นะคุณหนูเลยเขาป้าป้าเลยนะโอ้ป้าหน้าลิงน่ะใช่ไหมใช่โอ้ป้าหน้าลิงนี่ใช่ฮะก็ผมเคยบอกครับผมเป็นโอ้ป้าผมเป็นหนุ่มเกาหลีบูสายามาให้หน่อยครับ116ครับเอาบูไปเก็บดีกว่าผมเป็นหนุ่มเกาหลีนะพี่ที่เป็นมีแฟชั่นในหัวเฮียครับครับหนุ่ยหมอย้อยเขาฝากบอกเฮียด้วยว่าตอนเฮียไม่อยู่เขาคิดถึงเฮียมากเลยอ่ะจีจีก็คิดถึงเหมือนกันใช่ก่อนจีจี้มึงแขนเป็นอะไรเนี่ยตอนที่ยาจะยาหายคือโดนล็อกเดี๋ยวขับให้ได้โอเคเอ้าแล้วไอ้นี่มันโดนอะไรชีมโดนอะไรอ่ะไปฆ่าตำรวจมาปลดได้ไหมปลดไม่ได้เหรออ่าประเทศจะรีอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วใช่ใช่ใช่คุณหนูคุณหนูเอานี่ไปกระเป๋าเบอร์อะไรครับกระเป๋าเบอร์เป็น04ค่ะนี่ครับคุณหนูแหมยุ้ยขยันทำงานเชียวนะแหมยุ้ยไอ้สัสแหมยุ้ยด้วยนะแหมยุ้ยแหมยุ้ยไม่ผมแค่ต่อมาต่อสตอรี่ความรักครับพระเจ้าเขาไม่น่าจะขัดอะไรขนาดมันไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่าโอเวอร์อ่ะผมแค่จะคุยกันครับมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกผมคิดว่ามันเป็นอะไรเล็กนิดเดียวห่วงครับพี่ผมมาดูแลคนดีแน่นอนและอีกอย่างเขานี่เอ๊ะพูดอะไรเฉินอย่าลืมแบ่งเวลาไปให้จีจี้บ้างนะจีจี้มันน้อยใจนะบอกโอเคชีเห็นว่าเนี่ยหัวเขียวแล้วเหรอหุ้ยดูดิหัวคู่กันด้วยดูดิมันพูดอยู่ว่าบักเหมือนกันเลยมันบอกว่าให้มึงระวังหูรูดอย่างเงี้ยมันบอกว่าเฮียระวังหูรูดอย่างเงี้ยด้วยอย่าลืมที่เราคุยกันนะฮะแม่โคตรเอาไปหินเลยคนที่โกงใหญ่หมดอ่ะใช่ is a true ครับมันคือเรื่องจริงคุณหนูลงเร็วขับให้มาเลยลงเลยห้ามขับเด็กขาดย้อนขับให้ไม่เอา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 ลงเลยโอเคตามเลยนะไม่ต้องมาก็ได้คุณหนูได้ยาไปยังอ่ะได้แล้วโอเคก็เดี๋ยวเราขายกันคนละอันโอเคป่ะได้เลยได้ครับได้ไอ้บูซายเนี่ยสไตล์เป็นยังไงบ้างวะพี่ผมว่าเฮียเฉินเนี่ยเป็นคนที่ดีเว้ยไม่กูแบบว่าอ้าวเหรอพูดเลยอ่ะมึงว่ากูโก้นะไหมโก้นะก็โก้นะอยู่นะโอ้ยขับรถอะไรอ่ะเฮ้ยด้วยด้วยด้วยไปใจไอ้ช่วยไอ้เกียร์เกียร์เกียร์ว่าเอารถไปแลกกันกูยี่สิบประตูไม่ชอบชอบสองเนี่ยบอกว่าแหละบอกสิบประตูห่างกันกี่แหละกูเอาตรงป่ะ
กูดูทรงแล้วรถจะพังเต็มปะเต็มแจ๋วย้อยขับให้แม่ไม่เลยกูถือว่าห้ามเลยนะห้ามเลยนะแล้วเก็บขัดนะครับกูโดพอใช่พูดถึงบูซาย่าน่ะมีคนนึงที่ชื่อว่าบาก้าบอกว่าให้เอาไปต้มใช่ไหมแล้วก็เอาไปกินได้เหรอใช่ไหมไม่ใช่คุณหนูไอ้บาก้ามันหลอกคุณหนูเอ้าแล้วเอาไว้ทำอะไรอ่ะแล้วปกติไม่ต่างกันเลยเอาไปขายครับมันเป็นยาอ้าวมันต้มกินไม่ได้ครับมันต้มกินไม่ได้โหนึกว่าเหมือนที่แบบพวกโคเคนกัญชาที่มาสูบได้มันสูบไม่ได้เหรอมันสูบไม่ได้ครับคุณหนูแล้วคุณหนูสูบกัญชาด้วยเหรอเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะนิดนึงไม่มีนิดนึงอ่ะมันจะเกินไปแล้วอย่างนี้เราสูบกัญชาด้วยนะฮะไม่ปีเตอร์เป็นคนบอกมาไม่เหลือสิปีเตอร์เป็นคนบอกมานะที่เราชวนกันสูบกัญชากับปีเตอร์เลยเหรอคุณหนูมันจะเกินไปแล้วนะไม่เขาเรียกว่าเปิดโลกไงเปิดโลกบ้าเลยเหรอเปิดโลกไงเปิดโลกเลยมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคุณหนูต้องพึบนะไม่ต้องมาฮึบฮึบด้วยโอ้ยเขายังไม่สูบหรอไม่สูบครับคุณหนูทำไมล่ะก็อะไรที่เราไม่ชอบเราจะไปลองทำไมครับใช่นะถูกไหมแต่ไม่ลองไม่รู้นะรู้แค่แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องลองก็ได้แล้วโอเคล่ะทั้งหมดเลยไม่ต้องเลยเอาเหรอเราบอกโอเคในการชาไอ้อะไรก็ไม่ต้องทั้งนั้นแหละไม่ต้องเลยไม่ชอบก็ไม่ต้องไปรอคุณหนูย้อยเป็นคนชอบเสียงน่ะชัวร์ว่าชอบเสียงอะไรนะชัวร์นะว่าชอบเสียงใช่ชอบเสียงแหละอย่างที่ขายยานี่ไงเดี๋ยวเสียงแน่อ่ะเออได้เลยเริ่มเลยได้เลยเอาเลยใครได้โอ้โหนี่ทำบ่อยแล้วนะมันเลยโปรอ่ะอีกอันได้เลยคุณหนูฝั่งตรงข้ามนนตรงข้ามนู้นเห็นไหมได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บได้กระแดงมาเท่าไหร่คุณหนูเยอะไหมได้เยอะไหมตอนนี้โอ้โดนยึดไปหมดแล้วนะพอถึงเก็บคุณหนูทำไมคุณหนูไม่ไปเก็บอ๋อเก็บไม่ทันน่ะตอนนั้นไปกับป้าป่าแล้วเก็บไม่ทันน่ะได้มากระวังโดนรถชนนะได้เลยไม่ได้น่ะต่อรอมาแน่ต้องหนีไหมอ่ะตำรวจจะมาไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตำรวจต้องมานะครับถ้าคุณหนูรีเจ็คบ่อยๆยูไม่เคยโดนจับนะโอ้โหใช้คำว่าประจำดีกว่าครับคุณหนูประจำอะแบบประจำเลยแหละคุณหนูมีเงินแดงไหมครับมีได้มาเท่าไหร่ครับไม่ต้องคิดมานะคุณหนูได้มาเท่าไหร่เงินแดงอะ80น่ะได้80เองเหรออืมใช่โอ้ยเออเฉยยูลืมไปว่าคุณหนูขายตรงขายอันนี้ได้เลยอ่ะลุยจัดการมันได้เลยโอเคครับครับลุยจัดการมันโอ้ขายได้เยี่ยมเลยคุณหนูขายเป็นแล้วเหรอขายเป็นสิงั้นเราลุยของยากเลยไหมเอาสิเอาเลยกำลังรอเลยย้อยย้อยรอเวลานี้มานานแล้วน่ะรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงอีก5วิเบื่อครับเบื่อตอนนั้นที่ย้อนไปขายยาใช่ไหมไปกับพาร์ลี่ไปกับปีเตอร์ไปกับมิดไนท์สี่คนน่ะเออฮะเป็นไงสนุกมากเลยตอนนั้นแบบเหมือนรถมันพังกลางทางด้วยก็ต้องวิ่งไปโพยาน่ะแล้วตำรวจก็แบบขับลงมาซิ่งลงมาแล้วก็เกมเลยน่ะ ใช่คุณหนูเหมือนจะดีแล้วแต่ไม่ดีเลยนะแต่สนุกมากเลยนะมันเหมือนจะดีแล้วแต่มันไม่ดีแล้วคุณหนูดูตื่นเต้นดีนะแล้วตอนนั้นเหมือนจะเปิดได้กล่องด้วยที่เหมือนกับว่าคุณหนูอยากหนีตำรวจใช่ไหมใช่อยากหนีอ
วันนั้นรถพังไปตั้ง3คันน่ะแล้วก็เรืออีก1อันที่พังไปด้วยแต่สนุกมากเลยที่ไปกับทักลี่แล้วก็ปีเตอร์แล้วก็มิดไนท์น่ะอยากพาย้อยมาขายยาตั้งนานแล้วสนุกนะโอเคครับคุณหนูได้เลยย้อยขายบ่อยแล้วขายจนโดนจับจนขายจนขี้เกียจจะขายแล้วครับคุณหนูดีแล้วคุณหนูขายเก่งงี้จะได้ไม่ต้องโดนตำรวจจับอายุเป็นไงบ้างนะสบายดีไหมสบายดีครับพอดีเพิ่งเคลียร์เรื่องแก๊งเรื่องหนึ่งสำคัญไปเป็นไงคือรถไปตำรวจครับนี่ไอ้ตำรวจเลยไอ้แขนมันยังล็อกอยู่เลยตำรวจครับไปผมคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับครับว่าไงครับผู้หญิงในรถผมเขามีเงินแดงอยู่ในตัวครับเดี๋ยวเนี่ยครับคุณตำรวจมาตรวจได้เลยครับเขามีเงินแดงอยู่ในตัวครับแป๊บนึงนะครับมาเฉินตำรวจเขาไอ้นี่อยู่อ๋อยุ่งอยู่เหรอใช่โอเคสงสัยคดีเราจะเล็กไปอ่ะฉันว่าอยากไม่พอเดี๋ยวใช่ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวย้อยจัดให้ได้เลยแต่ว่ามันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางหน่อยสิต้องไม่จะลืมเอามาดิไม่เป็นไรย้อยมีใบลดราคา discount 35% น่ะมันน่าดีใจไหมคุณหนูไปบัตรลดราคาโดนจับไปนะใช่ย้อยได้ป่ะใหญ่ๆเลยย้อยพร้อมชัวร์นะโอเคเดี๋ยวใหญ่แน่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเอายาบูซาย่ามาโอ้ได้เลยพอดีว่าช่วงที่ย้อยหายไปช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องแก๊งครับเพราะว่ามันมีเรื่องกด6เข้ามาตอนนั้นก็คิดกันหนักเลยครับว่าจะทำยังไงที่ตอนนั้นไม่ได้ค่อยได้ตอบคุณหนูว่ามันก็กำลังเครียดๆอยู่ด้วยครับว่าจะยังไงดีแล้วไม่อยากทิ้งคนในแก๊งเป็นห่วงน้องๆครับตอนนั้นก็เลยไม่มีเวลาได้คุยกับหนูไม่มีเวลาได้อธิบายเลยแล้วก็ตอนนั้นน้องๆหลายๆคนก็เข้ามาคุยด้วยส่วนตัวเลยก็ยิ่งทำให้คิดมากก็ไปอีกใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เคลียร์แล้วแหละก็สรุปแล้วแหละว่าน้องๆก็ปล่อยให้น้องๆไปโตกันเองแต่ก็ยังเราก็ยังคอยมองคอยช่วยอยู่ห่างๆแหละก็เจอกันก็ยังทักทายกันเหมือนเดิมแต่แค่ว่าถ้าเวลาเขามีเรื่องอะไรเงี้ยเราเข้าไปช่วยไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องตีกันอีกพอดีมีตีกันกับเฮียส่งครับคุณหนูน่าจะไม่รู้จักใช่ครับคุณหนูน่าจะไม่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักใครหรอเขาคือแก๊งพวกแก๊งอีกแก๊งนึงแหละครับเป็นพวกมาเฟียมีอิทธิพลอีกแก๊งหนึ่งเหมือนกันคือด้วยความที่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับย้อยหรอกแต่ว่าย้อยช่วยคนคนหนึ่งนะครับใช่ครับเพื่อจะเอาของคืนให้เขาอย่าส่งปล้นของจากเขาไปนะครับย้อยก็เลยช่วยเพื่อจะเอาของคืนให้เขาย้อยที่เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะย้อยเป็นคนเลวนะครับคุณหนูทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะไม่เดี๋ยวคุณหนูรู้จักไปเดี๋ยวคุณหนูจะรู้เองรอบนึงนะครับได้เลยเชิญหรอน่าเหมือนเชิญเลยผมไม่ใช่เชิญไม่ได้เรียนเลยอยู่กับหญิงตลอดเลยนะแหวนคุณแบ๊กคุณตำรวจเก่าไอ้นี่ทำงานอยู่แต่กับหญิงอยู่แต่กับหญิงยอดเฮ้ยอย่าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเฮ้ยอะไรอยู่แต่กับหญิงอ่ะเฉินนะไม่ใช่ดิผู้ชายครับพี่ใช่เป็นผู้ชายเนี่ยใช่ผู้ชายนะผู้ชายมากๆเลยขอเดี๋ยวขอดูดุ้นหน่อยไว้ครับผู้ดูจริงว่าย้อยจะเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนหรือยังไงอ่ะยังไงสุดท้ายแล้วในสายตาย้อยย้อยก็ยังเป็นย้อยนะจริงๆนะเราย้อยเป็นคนที่ใจดีมากๆนิสัยดีมากๆเลยน่ะแล้วย้อยเชื่อว่าย้อยจะไม่เป็นคนที่ทำร้ายใครจริงๆนะถ้าทำร้ายก็อาจจะต้องมีเหตุผลเพราะว่าเนอะใช่ไหมทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองอ
แต่ย้อยมั่นใจอย่างหนึ่งที่แบบมั่นใจได้แน่เลยว่าย้อยจะไม่มีทางทำร้ายย้อยแน่นอนมันรู้สึกได้นะว่าย้อยเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะที่ย้อยเจอมาทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ยสวัสดีครับคุณหนูไม่เป็นไรจริงๆนะเราก็ยังจำสัญญาอันเดิมได้ด้วยนะจำได้ไหม From now on I promise I change you จำได้ไหมยังไงย้อยก็ยังเชื่อมั่นในสัญญานะจริงๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นย้อยก็ยังเชื่อแล้วว่าย้อยจะไม่เปลี่ยนไปเออแป๊บนึงนะเราสับเข้าแป๊บนึงนะได้ครับขายเลยใช่ไหมย้อยขายเลยครับพวกหนูลุยเลยได้เลยโอ้ขายได้ด้วยนะยังขายได้เหมือนกัน จริงเหรอ อ้าวคุณหนูมันไกลไปอ่ะมันแคนเซิลนะโอ้ยจริงเหรอคันไปใหม่ไม่เป็นไรคุณหนูเอาไปส่วนเงินแดงเดี๋ยวขายไว้เดี๋ยวย้อยพาไปเก็บครับขึ้นเลยเลยเลยครับคุณหนูได้เลยจัดการมันย้อนไม่มีของแล้วหรอน่าจะไม่มีของตัวแต่มันไกลเกินมาครับคุณหนูมีสิคุณหนูดูในตัวมีไหมบูซาย่าโอ้มีจริงด้วยแต่น่าจะไกลไปนะเอาใหม่เอาใหม่ย้อยขายไหมเอาเลยครับคุณหนูขายเลยเดี๋ยวย้อยขับให้แต่ที่ย้อยบอกไปนั่นย้อยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะอยากเห็นย้อยมีความสุขเอาความสุขย้อยเป็นที่ตั้งนะแค่ย้อยเห็นย้อยมีความสุขย้อยก็ดีใจมากๆแล้วครับคุณหนูโอ้ขายได้ด้วยจะขวัญใจไซเรนไหมนะเก่งเกินแล้วคุณหนูนี่ขายเราขายไม่พลาดเลยเหรอใช่มีพลาดร่มนึงนะเออขึ้นเลยเดี๋ยวพาไปเก็บแอลมาอีกอยากเป็นเจ้าแม่ขายยาน่ะเออคุณหนูมีตั้งหลายอย่างจะไปเป็นเจ้าแม่ขายยาทำไมมันดูแบบยิ่งใหญ่ดีนะเออไปเป็นอย่างอื่นสิการที่จะยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าแม่ขายยาก็ได้นะไม่เป็นเจ้าแม่ทำงานอะไรไม่เอาเหรอแม่ขายยามันเจ้าแม่เก็บเหล็กแบบนี้ได้ไหมเจ้าแม่เก็บเหล็กได้ไหมแม่ขายยาเฮ้ยไม่เอาเอาเป็นเจ้าแม่เก็บเหล็กได้ไหมเจ้าแม่เก็บเหล็กเก็บเหล็กที่สุดแต่ย้อนรู้สึกจริงนะเวลาไปขายยากับหลายๆคนมันทำให้รู้สึกสนิทกันมากขึ้นจริงนี่เรื่องจริงๆนะเวลาไปกับหลายๆคนสนุกมากเลยแล้วมันดูรู้จักกันมากขึ้นด้วยนะเหมือนรู้จักกันผ่านการขายยาเหมือนเรานั่งคุยกันเล่นกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ดีแล้วดีแล้วครับย้อยโอ้ใช่ตอนนั้นไปขายกับพระเจ้าเอ็กมาด้วยน่ะขายยาพระเจ้าเอ็กอ๋อพระเจ้าเอ็กพาไปลองมาเหรอใช่แล้วเป็นไงเกมไหมเกมพระเจ้าเอ็กเกมนะรับจบน่ะใช่แล้วคุณดูรอดเหร
ย้อยตอนนั้นขับลงน้ำเมื่อวานนี้น่ะเมื่อวานนี้ย้อยขับลงน้ำใช่ไหมใช่แล้วคุณหนูต้องระวังไว้นะพระเจ้าเอกเป็นคนที่โรคจิตมากๆเลยนะจริงเหรอใช่ใช่ครับเป็นคนโรคจิตนะพระเจ้าเอกน่ะคุณหนูต้องระวังให้ดีนะพระเจ้าเอกเขาเวลาอยู่กับผู้หญิงเขาจะชอบทำเสียงฟุดฟัดแบบว่าเหมือนพวกโรคจิตอ่ะโอ้ใช่เขาได้พูดอะไรแปลกๆคุณหนูไหมเหมือนเขาจะขำมากกว่าว่าอยู่กับย้อยเขาโรคจิตเขาโรคจิตเขาเป็นพวกโรคจิตนะระวังให้มากๆเลยรู้ไหมนะอ้าวเหรอใช่เขาเป็นพวกโรคจิตนะพวกโจรมุมตึกอ่ะคุณหนูต้องระมัดระวังนะรู้หรือเปล่าโอ้อันตรายมากเลยนะคนเนี้ยแต่เขาตลกดีเหมือนกันนะมันเขาขำตลอดเวลาอยู่กับย้อยตลกเหมือนกันนั่นแหละจริงๆเขาเป็นโจรน่ะอ๋อเขาเป็นโจรใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเขาจะหลอกให้สนิทใจแล้วก็ปล้นน่ะโอ้ใช่เขาเป็นพวกโรคจิตงั้นเราต้องปล้นเขาก่อนใช่ไหมจะได้ไม่โดนปล้นน่ะใช่คุณหนูถูกต้องถูกต้องโอ้ส่งมาไอคิวได้เลยคุณหนูแล้วคุณหนูจะได้ปล้นเขาเออคุณหนูเก็บมาครับ116เดี๋ยวไว้เชิญเอาไปแลกเอาไปแลกแล้วเอาไปให้ครับ116ครับเพิ่งเคยมีเงินแดงเยอะขนาดนี้นะเทพเลยโอ้ยเฮียได้หรือยังแลกกันแล้วครับคุณหนูโอ้ขอบคุณค่ะไปถูกบอกไว้ฝักว่าไงเฮ้ยอยู่ที่โพเล็กป่ะไม่อยู่เลเบลเพิ่งไปขายยาเสร็จมาทำไมวะส่งเลยดูเออได้คิวแฟดคุณหนูลงรถเร็วเราต้องรีบกลับตลาดแล้วครับประเทศกำลังจะไฟดับแล้วอ๋อโอเคเลยค่ะใครวะอ้าวคุณย้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบมแบมสวัสดีค่ะว้าววันนี้ดูสดใสนะคะแบมแบมคนไหนเนี่ยอ๋ออยู่คนนี้คนนี้เป็นไงบ้างก็เป็นแฮปปี้เขาเลี้ยงหมูอยู่นะจีเลขเลข97เอ้ยเลข135มาเคลิบๆนะคนที่ไม่อยากเจอที่สุดไอ้เหี้ยสบเก็บปุ๋ยกัน2คนเลยเหรอในตู้กูมี400อ่ะใครอยู่ปากวะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านั่นมะลิในตู้กูมี400โอเคเป็นหัวนะครับแต่นานปลอดภัยนะได้เลยอีจีจี้ฮะมึงมานี่ดิอะไรอีกอะฮะอีจีจี้อะไรมึงมาทำอะไรมาทำอะไรอะกูถามมึงว่ามึงมาทำอะไรมาทำไมอะกูถามรถล้มทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองวะก็หาคนดูแลอยู่อะมึงจะบอกอะไรกูไปทางอ้อมบ้างแหละนี่ไงนี่ไงคนดูแลกูเงียบกูหลงเงียบเงียบกูหลงเงียบโอเคโอเคมึงจะบอกอะไรไปในให้กูอ่ะไม่บอกแล้วมึงไม่เข้าเมืองอ่ะไฟจะดับแล้วอ๋อเออเป็นห่วงเหรอเออ อุ้ยโทษโทษกูต้องตีนะมึงเนี่ยอุ้ยเอ้าจะไปทางไหนเนี่ยย้อยชอบเขาไหมฮะไม่ได้คุณหนูเพื่อนเขาดูเหมือนจะมีใจให้นะย้อยชอบใช่ไหมล่ะคืออะไรวะชอบชอบคนเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะคุณหนูไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกันครับเพื่อนกันโอ้ยโอ้ยขับชนเลยเพื่อนกันครับคุณหนูผู้ชายด้วยการเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ดูได้ไงเอาเอาไปไปได้นะถ้าเนื้อคู่มันก็ต้องเป็นเนื้อคู่น่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับคุณหนูแต่ว่าไม่ได้กับยุ้ยแน่นอน ไม่ต้องเลยเราดินะคุณหนูว่าไงตอนที่ไม่เจอยุ้ยคุณหนูเป็นไงบ้างครับมีความสุขหรือเปล่าก็ก็โอเ
นเห็นหลายๆคนเขามาบอกว่าคุณหนูดูไม่ล่าเริงเลยไม่เป็นคุณหนูเหมือนที่เคยเจอตอนแรกคุณหนูคิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับเหมือนมันไปรู้อะไรมานิดหน่อยน่ะแล้วรู้อะไรครับคุณหนูรู้อะไรคุณหนูถามอยู่สิอยากถามไหมหรือว่าไม่อยากถามย้อยเชื่อนะว่าย้อยคงมีของตัวย้อยเองถูกไหมย้อยไม่อยากทำให้ย้อยลำบากใจเหมือนกับย้อยอยากให้ย้อยมีความสุขมากๆเลยเหมือนกับก็เลยไม่ว่าย้อยยังไงการตัดสินใจของย้อยยังไงย้อยก็ยอมรับได้นะก็อย่าลืมขอแค่เอาความสุขของย้อยเป็นที่ตั้งไม่ว่าย้อยจะทำอะไรก็ตามย้อยถ้าอยากเห็นย้อยมีความสุขทำอะไรก็ได้เลยไม่ต้องห่วงย้อยนะยังไงก็จะคอยอยู่ข้างๆคอยอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันย้อยดีกับย้อยมากๆเลยอะแล้วมันนั่นแหละยังไงก็จะคอยอยู่ข้างๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามย้อยก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะป่าครับพี่ลงเลยครับคุณหนูเดี๋ยวประเทศเปิดแล้วเดี๋ยวเจอกันครับพี่